ถึงโรงแรมของเราแล้วนะครับวันนี้มาพักโรงแรมเวียงภูมินนะครับอยู่ตรงผากองซอย2นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในไปดูโรงแรมกันไปเดี๋ยวเข้ามาดูห้องกันนะครับนี่คือบรรยากาศในห้องนะครับก็จะมีที่นอนนี่ไว้อย่างดีเลยผ้าขนหนูต่างๆนะครับตรงนั้นเป็นหมอนมีน้องหมีนอยู่หัวนอนด้วยนะครับฝั่งด้านนี้จะมีเป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะครับกระติกน้ำร้อนในตู้เย็นก็จะมีน้ำให้อยู่ในตู้เย็น1ขวดแล้วก็อยู่ข้างนอกอีก1ขวดมีชาลิปตันมีไดร์เป่าผมแล้วก็มีทิชชู่เมนูการสั่งอาหารต่างๆนะครับอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับ59บาท69บาทสูงสุดก็ประมาณ79บาทนะครับด้านนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่คือบรรยากาศห้องน้ำนะครับในห้องน้ำนี่คือกระจกนั่นเองมีเครื่องทำน้ำร้อนนะครับส่วนแชมพูของเขาเนี่ยก็จะเป็นแชมพูที่ติดตั้งไว้แบบนี้ครับสบู่แล้วก็แชมพูห้องน้ำก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับโอเคก็ยังใช้ได้ใช้ได้ไม่เล็กเกินไปที่จอดรถโรงแรมจอดได้ประมาณ12คันนะครับนี่เลยจอดด้านหน้าโรงแรมตรงนี้เป็นอาหารเช้านะครับมีข้าวผัดแล้วก็มีน้ำซุปไข่ต้มอันนี้เป็นอุปกรณ์น้ำต่างๆน้ำแดงน้ำส้มมีขนมปังด้วยฝั่งโซนด้านนี้เป็นโซนของหวานแล้วนะครับมีขนมแล้วก็ผลไม้ด้านนี้จะเป็นสลัดต่างๆนะครับ